โอ้โหแหบเชียวเท้าอยู่เท้าอยู่ฮัลโหลก็ยังแหบฮัลโหลมาพบกับโมเมมี่อากาศดีมากนี่เป็นแม่น้ำแต่ว่าน้ำแห้งมากอากาศดีมากไม่ร้อนแต่กลางวันน่าจะร้อนเกือบมาใส่บาตรไม่ทันจะออกจากวัดมาอันนี้พี่ฝ้ายบอกว่าเป็นวัดพม่านี่นี่เห็นปะเห็นทรงวัดไหมทรงวัดไม่เหมือนทั่วไปอ่ะจืออันยังเก็บปะเก็บปะอร่อยซื้อปุ๊บก็กินปั๊บเลยอันนี้เรากำลังปั่นจักรยานไปตลาดปั่นจากรีสอร์ทไปตลาดไม่ไกลอันนี้จักรยานของรีสอร์ทนะคะเขาให้ปั่นฟรีให้ยืมฟรีเออชู้ถึงแล้วไปแย่ลงไปเอาหัวลอยขึ้นมาเราพารอสิครับเออเอานะก่อนนี้ดูเขาทำงานเอางี้มึงใหญ่แบบนี้งูกัดตายฉันใหญ่เองดีกว่าตอนนี้มาส่งมานี่มางูเห่าแหมหน้าดูจริงเลยเป็นหมองูแต่กลัวงูเอาตาขอบุญฝานั่งมาในทางนี้เดี๋ยวจะเป็นว่าเธอช่วยดูงูเดี๋ยวดีกว่าถ้านี่มันเลื้อยเนี่ยเดี๋ยวลงรังนะถ้าไม่เลื้อยปล่อยไว้ก่อนตอนนี้มาปูเสือตรงๆเดี๋ยวฉันจะไปล้วงเองงูเห่ามากระจกอันลองดูซิอ๋อนุ่นจับได้ของงูได้ของงูตอนนี้มาควันตองเลยนั่นแหละทีนี้มาขอบใจมากเลยนะคนเดียวถ้าบ้านเรามีเอาแบบไหนเอาเพื่อตัวเราไปทำแล้วก็ข้าวต้มอ่ะเมย์ไปกินข้าวต้มลองดูเราจะซื้อของไปทำข้าวต้มไม่ใช่ข้าวต้มสำเร็จข้าวต้มสำเร็จหมดแล้วเมื่อกี้พี่ฝ้ายสั่งอะไรไปคนๆเรามาลีอยู่ไหนเรามาลีอยู่ไหนตายไปแล้วตายไปเดี๋ยวเฮียตั้มสั่งเฮียตั้มสั่งสั่งอะไรไหนรู้ว่ากินไงกินเปล่าเปล่าดบดบเอาสองนะตรงนี้นะครับต้องลงไปในระดับไตรวงไปใหญ่พื้นทางงูนะกองงูนอนเข้าไปใส่ที่งูมันให้หวยมีโชคการกินก็คือเราจะใส่แม็กกี้ลงไปในน้ำไม่ใช่ใส่ด้วยไข่สิพรามอันไหนอร่อยกว่าใส่แม็กกี้อร่อยกว่าไข่ยังไม่สุกดีเลยอ่ะไข่เยอะไหมเขาเรียกว่าไข่ลวกไงไข่ลวกอร่อยดีนะโอ้ยดบๆๆอุ้ยเดี๋ยวโอ้เยอะไปเ
อะไรตีเลยเหรอตีปะไม่ต้องตีกวนหน่อยพริกไทยกองน่ากลัวเผ็ดที่เป้งอร่อยมันจริงอร่อยไม่ใช่ไม่ใช่หอยรอดสองกับสองมีแก้วเกลี้ยงนะครับผมดูแก้วเฮียซะก่อนมีเกลี้ยงนะครับผมเราจะมีน้ำชาด้วยใช่รู้มากเออไปสุดสัตว์เนาะมีน้ำชาให้กินสิซดชาซดชาเดี๋ยวกินน้ำจิ้มซดไม่ไหวปากท้องมากเลยมันร้อนนี่ทำอะไรคะขนมจ๊อกค่ะขนมจ๊อกคืออะไรคะก็คือขนมเทียนค่ะเอาขนมจ๊อกไปทำอะไรคะเอาไปทำบุญขึ้นวัดเขาบอกว่าใครทำจ๊อกสวยคนนั้นจะสวยทุกชาติเลยจ้ะนี่เป้งใส่มะพร้าวแต่มันคือใส่อะไรบ้างใส่มะพร้าวใส่น้ำตาลใส่น้ำอ้อยใส่เกลือนี่ใบตองแล้วนี่ใบตองใส่อะไรบ้างไม่ใบตองเอามาห่อใบตองเติมทานน้ำมันค่ะOh, oh, oh.
ี้ไปเดินแห่พระเพชรมาแล้วดูสภาพฉันจากที่แห่พระเพชรเมื่อกี้มาไหนต่อคะตลาดคนเดินแม่เสลียงค่ะตลาดคนเดินมีทุกวันศุกร์เขาจะปิดถนนเส้นนึงเลยให้คนมาขายของมีของขายเยอะเลยของกินซะส่วนใหญ่เมื่อกี้ก็สั่งปลาหมึกมาดูว่ามีอะไรบ้างมีขายกับข้าวอาหารข้าวเผามะม่วงผลไม้ข้าวเกี๊ยวถุงใหญ่มากถั่วต้มมันต้มพอเขาก็จะเดินมาซื้อแบบกับข้าวซื้อผักซื้อปลาซื้อหมูที่นี่จะขายเป็นอาหารสำเร็จรูปซะส่วนใหญ่ซื้อกลับบ้านกินได้เลยนี่บาร์บีคิวด้วยนะเขามีขายดอกมีตุงมีธงคือพรุ่งนี้เขาจะเข้าวัดกันมีขายตุ้งเครื่องมีแหนมมีสับปะรดมีฝายหมูด้วยไก่ทอดปลาทอดมีอาหารทะเลด้วยนะมาภาคเหนือนี่คือต้องซื้อแบบแคบหมูน้ำพริกหนุ่มไส้อั่วนี่เด็ดสุดโอ้กรุบกรุบเลยไม่เอาจริงกรุบกรุบเลยเป็นไงกรุบไหมอร่อยอันนี้ไม่นี่การเจออันไม่ดีก็ร้านเขากดไลค์ถ้าชอบช่องนี้ก็กด Subscribe แล้วรอติดตามคลิปใหม่ของเราด้วยนะ